้องอีกเลยค่ะจริงๆก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเราประกวดชนะมากเลยเนาะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเอ็นเร็วขนาดนี้แล้วก็นาด้วยหนูยังแอบช็อกเลยตัวสั่นอยู่เลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เห็นแบบศักยภาพของดาค่ะวินาทีที่เราสองคนจับมือกันตอนนั้นเราสองคนคิดอะไรกันอยู่คะคิดว่าแบบตื่นเต้นมากแล้วก็จำได้บอกพี่ดาว่าแบบถ้าได้จักรวาลก็ฝากไว้ด้วยนะใช่แล้วทีนี้บอกว่าเหมือนเป็นมาตอนประกาศเราแบบอึ้งไหมเพราะหลายๆคนดับไปเลยไหมไม่ได้ยินว่าเป็นชื่อเราใช่เราไม่อึ้งค่ะแต่หนูแบบช็อกแล้วก็ทำตัวไม่ถูกตัวสั่นแบบเฮ้ยทำอะไรดีแล้วหันไปเจอหน้าพ่อแม่พอดีแล้วโอ้ยร้องไห้ดีใจค่ะดีใจมากขอบคุณพี่นาก่อนก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนสองคนสุดท้ายในทีมในทีมชาติทีมนี้นะคะพี่นาก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่ดาด้วยค่ะเชื่อว่าพี่นาก็หวังสมกับตำแหน่งที่สุดจริงๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็อยากจะรอดูนะแล้วก็แบบไปดูใจให้อยากจะเห็นน้องที่สาวเหมือนกันงานที่นั้นเราคิดไหมคะว่าเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะก็แน่นอนค่ะยืนสองคนมันมีแบบ50-50อยู่แล้วน้องพี่นันก็แอบคิดว่าเป็นตัวเองด้วยแต่อีกใบนึงก็คิดว่าพี่อแมนดาก็เหมาะสมเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ถ้าพี่อแมนดาก็โอเคไม่เป็นไรนะคะกลับมารอบนี้เราภูมิใจในผลงานของเองมากน้อยแค่ไหนมาแล้วภูมิใจในผลงานภูมิใจมากค่ะเพราะว่ารอบนี้ทำเต็มที่มากที่สุดแล้วคิดว่าตอบคำถามแบบงัดมันเกือบสุดท้ายของวินาแล้วค่ะคำถามปีนี้ค่อนข้างยากมากคำถามคอนฟ้าละกันปีนี้เวทีมันคำถามยากจริงๆไหมคะขนาดไหนยากขนาดไหนที่จริงอ่ะหนูว่าคำถามทุกคำถามมันมีความยากในตัวของมันเองแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่ามันคือการถ่ายทอดออกมาในมุมมองผ่านมุมมองของตัวเองมากกว่านั่นคือความยากและอีกหนึ่งอย่างก็คือคนเขาเป็นพี่ใหญ่เนาะก็คงจะดูแลน้องๆแหละค่ะแล้วก็ดีใจกับตาด้วยดีใจกับตาด้วยเรารู้สึกไม่เครียดเลยไม่กดดันเลยขึ้นเวทีแบบยิ้มตลอดเมื่อกี้เรามีก้มกราบบนเวทีด้วยทำไมคะต้องกราบจริงเพราะว่าถ้าไม่มีเวที MUT 2020อะค่ะพรฟ้าไม่มาอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยแล้วนั้นก็คือมันก็เป็นการแบบกราบพระแม่ธรณีจริงที่แบบเราได้มีโอกาสในพื้นที่ของเราตรงนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือคะแนนเรา10เต็มเหมือนที่เราบอกเลยไหม10แล้วค่ะมันคือแบบปลดล็อกทุกอย่างในใจแล้วอีกอย่างนึงคือเมื่อกี้พลฟ้าตอบคำถามได้แล้วนะแล้วค่ะเรียบร้อยนะตอนนั้นคือยังไงคะอะไรคือมันคิดอีกอย่างแล้วพูดอีกอย่างนึงแล้วจริงๆก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยคือวันนี้มีความสุขมากเต็มที่ในชีวิตของเราใช่ค่ะก็จริงๆไม่เสียดายค่ะเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญว่ามันจะเป็นตำแหน่งไหนสำคัญที่ว่าเราได้ทำวันนี้ได้ดีที่สุดหรือยังแค่นั้นมากกว่าค่ะบนเวทีที่ไม่สะดุดเพราะอะไรอะคะเออแบบที่บอกเลยว่าเหมือนเราคิดเยอะเราเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วแล้วก็คิดไปอย่างสุดท้ายแล้วตอบไปอย่างมันก็เลยไม่สามารถรวบรวมเต็มเรียบในคำพูดได้ด้วยเวลาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคค่ะถือว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วมาเลยค่ะมาเลยคุณมองว่าเป็นน้ำมือคิดนะก็ไม่ได้คาดทีมตอนที่ประกาศรางวัลก็พับหน้าไปคนแรกก็รู้สึกตกใจมากยังทำหน้าเบื่อหน้าก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่เลยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นที่ไหนนะไม่คิดว่าเราทำถูกมาได้หนูคิดว่าปีนี้คือหนูแบบเป็นตัวของตัวหนูเองที่สุดแบบหนูเล่นทุกวันเลยหนูม้วนทุกวันเลยพังทุกวันเลยหนูเล่นหนูก็ทำเขาให้เดินสับหนูก็เดินสับเขาให้หมุนหนูก็หมุนหนูทำเขาบอกอะไรหนูก็ทำหนูก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวเองก็น่าจะชอบในความเป็นตัวเองหลังอันนี้เต็มที่เนี่ยสำหรับตัวหนูเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะถึงแม้ว่าคำตอบที่หนูตอบไปจะไม่ตอบตรงคำถามแต่หนูรู้สึกแบบพอกลับลงมาบนตะเกียบกับเข้าห้องแล้วรู้สึกว่าเราดีใจมากเลยดีใจที่เราได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดมานานเพราะว่าในการเวทีในการประกวดนางงามอะค่ะมีไม่หลายประเทศที่ว่ายอมรับ LGBTมาอยู่ในเวทีนี้รู้สึกว่าเราควรเปิดรับได้แล้วแต่ว่าด้วยความกฎหมายของประเทศเราอะค่ะยังไม่ให้ผู้ชายที่เป็นLGBTเปลี่ยนเป็นนางสาวรู้สึกว่าการที่หนูพูดตรงนี้ก็อยากจะให้หลายๆคนผลักดันพรบให้เขาเปลี่ยนชื่อได้จริงๆแล้วก็ให้มายืนในเวทีนี้เพราะหนูเชื่อว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือLGBTคุณมีสิทธิ์นั้นคุณเก่งเหมือนกันแล้วก็คุณสามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนประเทศแล้วก็เปลี่ยนโลกนี้ได้ใช่ไหมคะคิดว่าอะไรที่ทำให้เราได้มงมาด้าเหรอคะจริงๆการประกวดทุกวันด้าเต็มที่กับมันมากที่สุดนะคะแล้วก็ enjoy every moment ด้วยไม่แต่ประกวดมารู้สึกว่าไม่ได้ทำให้ตัวเองกดดันก็เหมือนที่น้องซินดี้บอกอาจจะเป็นเพราะเราเป็นตัวของตัวเองด้วยเขาก็เลยอาจจะเห็นตรงนั้นต่อไปนี้ต้อง
แบกความคาดหวังของคนไทยไปเลยความรู้สึกเราเป็นยังไงฮะน่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าด้าก็อยากได้มงสามารถกลับมาให้ประเทศไทยเหมือนกันระหว่างคำถามต่างๆที่ใช่ครูทางไประหว่างแบบเป็นที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยจับตัวได้เองเรามองว่าตอนนี้ปีนี้ครูไปเพื่อส่งให้เราไปถึงนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆการตอบคำถามมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะในเวทีมิสยูนิเวิร์สเลยก็เลยได้คิดว่านี่แหละค่ะสิ่งที่เราควรที่จะทำให้มันหนักแน่นมากขึ้นเพื่อที่เวลาเราไปยิงตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ตอบอย่างดีแล้วก็ได้มงสามกลับมามีอะไรที่เราต้องแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองนะคะก่อนที่จะไปเวทีได้คิดว่าถ้าเรามองตัวเองว่าเป็นน้ำคือแก้วอ่ะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆทางอยู่แล้วค่ะถ้าเราเดินดีเราก็เดินดียิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเราตอบคิดว่าตัวเองตอบคำถามได้ดีเราตอบได้ดีกว่านั้นอีกอยู่แน่นอนค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองทุกวันค่ะมุมเนี้ยค่ะมันการันตีนอกจากการันตีว่าเราสวยที่สุดแล้วมันการันตีอะไรในตัวเราบ้างมงนี้ใช่ไหมคะมิสยูเอสไทยแลนด์2020จริงๆด้าคิดว่ามงนี้มันมากกว่าความสวยนะคะมันคือการ empowering มันคือการ inspiring มันคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงและคนหลายๆคนก็ด้าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดด้าอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนเพื่อที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นค่ะอันด้าชื่นชมปากขอบคุณวันนี้จะเป็นการเลี้ยงของวันนี้การเลี้ยงขอบคุณอาฟเฟอร์ไฟดี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ค่ะก็พรุ่งนี้ก็เป็นอาฟเฟอร์ไฟดี้แล้วนะคะก็วันปล่อยผีวันปล่อยพวกเราด้วยปล่อยผีตื่นเต้นมากพรุ่งนี้เป็น sparkling cream ใช่ไหมคะก็อยากจะให้เราชมพวกเรานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนเชิญชวนมาด้วยเชิญชวนมาด้วยนะคะที่ไหน High at Regency สุขุมวิทค่ะไม่ได้มาเจอพวกเรากันได้ไปบนนี่ขอโทษขอโทษได้ไหมจบนี่สามไม่จบใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วลืมไปเลยนะคะเนี่ยต้องไปแก้บนก่อนนะคะที่ไหนคะลูกหลายที่เลยค่ะคุณแม่ใช่มีห้วยขาดแล้วก็มีตรงหันมาพรมมาหันมาพรมด้วยอย่าไปรอเขาอย่าไปรอเขาไม่ได้แล้วนะไม่ได้แต่ละที่บนหนักไหมครับบนหนักไหมแต่ละที่อะไรเงี้ยบนอะไรไว้บ้างประมาณนี้นิดนึงค่ะมีจดเป็นลิสต์อยู่ที่ที่ค่ะลูกคร่าวๆสองที่ค่ะสองที่สองที่ที่หนักๆนอกนั้นมีเบาๆเป็นของใช่ไหมคะไม่ใช่ลำพอเป็นของที่ทำด้วยกันเราจะอเมนดาได้ที่นั่นเลยนะคะเอ็นดาฟ้าบอกเราจะขอบคุณตอนนี้เรารับตำแหน่งแล้วหน้าที่หลังจากนี้จะทำอะไรแล้วก็ทำอะไรเพื่อค่ะก็ด้าได้มงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020แล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าด้าเนี่ยจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด This is not an easy job but I'm ready for this and I want to get that third crown for Thailand คนอันหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ต้าดูแล้วค่ะบ้านเขาลำบ้านต้องแม่ได้ชมด้วยนะ